คิมเบอร์รี่แอนด์โบเทมัสคัมแบ็กแท็กทีมประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องหมอหลวงของ2ผู้จัดชุดาภาและก้องปิยะแห่งค่ายโซนิคบูม2013พร้อมดึงมาสู่จันยางดีกูลหลิงหลิงสิริรักษ์ปีเตอร์แพนทัศรพลมาประเดิมงานพีเรียดครั้งแรกร่วมด้วยสาวแพทณปภาตัวละครสีสันที่ขาดไม่ได้กับบรรยากาศฟิกติ้งสุดคึกคักของเหล่านักแสดงรุ่นเล็กค่ะหมอหลวงนะคะกลิ่นใหม่สไตล์ใหม่คือมันจะไม่ใช่ภาคต่อจากทองเอกเรายังคงเป็นเรื่องยาสมุนไพรแต่ว่าเป็นภาคย้อนค่ะเรื่องราวก็คือจะไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยต้องคอยติดตามเรื่องนี้ผมรวยขึ้นมาแล้วครับจงกระเบนกับชุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนาขึ้นนะฮะแล้วก็รองท้องรองเท้านี่ก็รูปเป็นร่างขึ้นแล้วฮะของคิมก็จะเป็นทันสมัยอยู่ใช่ค่ะชื่อบัวค่ะตอนพี่ชูโทรมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเออเรื่องนี้จะเป็นอย่างงี้คนละเรื่องเลยกับเรื่องที่คิมอ่านเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นนักศึกษาแพทย์เรื่องแรกเลยครับผมใช่ฮะก็แปลกทุกอย่างครับแปลกก็แต่แบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกอย่างแปลกหมดเลยครับก็เป็นหมอในยุคสมัยรัชกาลที่3นี่แหละครับผมก็เดทอยู่กับพี่โอตลอดเลยมีหลายพาร์ทนะเรื่องนี้มีจริงมีแบบว่ามีช่วงมีไปสนามรบมีอะไรอย่างงี้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับก็ได้เจอกับคิมอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าพี่ชูก็ตั้งใจทำเต็มที่ก็ติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ฝากฝั่งของเหล่านักแสดงรุ่นใหญ่ที่บอกเลยว่าเห็นทีไรเตรียมขนลุกหัวจิตหัวใจไปเลยทันทีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นแนวชุดไทยในช่วงของรัชกาลที่3งานนี้นำทีมโดยน้ำฝนสวงสุดารับบทเป็นหม่อมตวนชายชาติโยโดมรับบทเป็นหมอหลวงและนกจริยากิกมายุรินรับบทเป็นภรรยาที่1และ2ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นละครแนวฟีลกู๊ดแต่นักแสดงแต่ละคนก็ทุ่มสุดตัวทำกันบ้านกันอย่างหนักเพราะจะมีเรื่องของยาสมุนไพรการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณต่างๆสอดแทรกเอาไว้ในเรื่องด้วยต้องรอติดตามกันว่าหมอหลวงจะสนุกสนานและเข้มข้นขนาดไหนผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33ค่ะเป็นหมอมันนะคะแล้วก็มีลูกชายเป็นพระองค์ชายซึ่งตัวของบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาของทางหมอหลวงของชายตัวนี้ก็คือตัวเองก็คือพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะหาความรู้ศึกษาอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นหมอหลวงที่ดีที่สุดเยอะค่ะ เป็นคนเยอะต้องมีหลายบ้านเนี่ยก็ต้องมีการแข่งแข่แสนดีค่ะแต่ว่าไม่ยอมนะคะคุณนายที่สองก็ไม่ยอมคุณนายที่หนึ่งคืออาจจะเรียบร้อยแต่ว่าคำพูดก็จะชืดเฉือนละครเรื่องนี้ของเราก็จะเป็นเหมือนภาคก่อนทองเอกหมอยาท่าฉลองติดตามชมละครเรื่องหมอหลวงของเราด้วยนะคะสนุกแน่นอนครับดวงตาทำให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราค้นหาสัมผัสกับที่สุดในการดูแลผิวรอบดวงตาแบบคิม La Mer The Eye Concentrate ครีมบำรุงผิวรอบดวงตาที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและความหมองคล้ำมองออกไปให้ไกลกับสิ่งดีๆรอบตัวในมุมที่เรามองหาพร้อมเผยผิวสวยรอบดวงตาที่ดูสดใส The Eye Concentrate